ัทจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะพิมพ์ตามนี้เลย HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่4221606แล้วก็ผู้โชคดีเนี่ย5ท่านด้วยกันสำหรับสีคณะปฏิมหาลาภที่อาจารย์จะมอบให้ก็ประกาศรายชื่อนะฮะท้ายรายการก็แล้วกันท่านผู้ชมครับอยากให้มีเวลาในการส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะท่านนะมาที่ SMS กันต่อเลยดีกว่ามาที่ท่านนี้เลยครับคุณนุ้ยนะฮะนามสมมุติหรือเปล่าก็ไม่ทราบน่าจะใช่นะฮะคงไม่มีเด็กหญิงนุ้ยนะครับนางสาวนุ้ยไม่มีนะครับนะแต่เดี๋ยวนี้อาจจะมีก็ได้นะฮะแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นชื่อเล่นแล้วกันจ้ะฉะนั้นวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องของทะเบียนรถ1523ดีไหมถ้าสภาพแวดล้อมนะสภาพภายในสภาพความพร้อมเนี่ยบอกว่าพร้อมตลอดเวลาในเรื่องราวต่างๆเนี่ยกำลังจะมีหนังเม็ดเงินที่ดีชีวิตก็คล่องตัวขึ้นแต่คุณนุ้ยทราบไหมครับว่าคุณนุ้ยกำลังจะได้ข่าวดีกับบุคคลที่ใกล้ชิดมิตรรู้ใจเนี่ยนำพาเรื่องราวดีๆมาให้โดยเฉพาะเรื่องเงินนะครับเราลงทุนหรือว่าเราเริ่มต้นประสานต่อข่าวนี้นะฮะมีชัยไปฝากครึ่งแล้วนะฮะดีใจล่วงหน้าเลยนะครับถ้าจะบูชาสักการะขอพรในรถราคันนี้แนะนำให้บูชาพระพิฆเนศหรือพระพิฆเนศวรเทพเจ้าแห่งความสำเร็จด้วยนะครับตามนั้นเลยครับคุณนุ้ยครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณมนัสขอลายเซ็นด้วยค่ะขอลายเซ็นอย่างเดียวเลยฮะมนัสมอบลายเซ็นให้นะครับลายเซ็นที่ดีต้องมีการเสริมแม่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟให้ประกอบเป็นอาการทั้ง32ปรากฏชื่อในลายเซ็นของท่านนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพรศักดิ์เลขบ้านนะคะ205/16ส่วนทะเบียนรถนี่ก็4116จะเป็นอย่างไรบ้างขอลายเซ็นด้วยค่ะชื่อก็งามน้ำก็เพราะนะครับนามสกุลฝันยาใจนะผมชอบอ่านนามสกุลบอกแล้วนะฮะมาดูกันนะฮะลักษณะทะเบียนรถก่อน4116จะมีโชคลาภใหญ่นะฉะนั้นโอ้นี้ทันหรือเปล่าไม่ทราบเลยครับเอาเป็นงวดหน้าแล้วกันมีโอกาสนะครับลาภใหญ่รอคอยอยู่หรือจะลงทุนเริ่มต้นธุรกิจอันใดก็ตามนะในช่วงระยะเวลาใกล้นี้ความสำเร็จมาเยือนแล้วนะครับลุยได้ขอลายเซ็นมอบให้คุณปอนศักดิ์ปัญญาใจนะครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามามีโอกาสลุ้นนะคะสำหรับสีคณะปฏิมหาลาภนะคะนะฮะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณพจเดชค่ะเลขทะเบียนรถ008เป็นป้ายแดงส่วนบัตรเนี่ย139เป็นอย่างไรบ้างถ้าลัคกี้นัมเบอร์คุณนะฮะถ้ามีโอกาสได้เลือกแล้วนะครับเลข7นะครับเลข3เป็นอำนาจทรัพย์เพราะว่าเลข7นี่การต่อสู้เลข3การตัดสินใจอะไรก็ตามนะที่เป็นผู้นำสภาวะความเป็นผู้นำของคุณมีฉะนั้น73ในเลขบ้านทะเบียนรถเนี่ยใช้ได้ดีอย่างยิ่งเลยตามนั้นนะครับโคชเดชครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนัญญานะคะการเรียนปีนี้เป็นยังไงบ้างคะเนาะก็ถามตัวเองดีครับถามผมใช่ไหมฮะถ้าให้ผมวิเคราะห์เนี่ยการเรียนตอนนี้โลแบตเตอรี่มานิดนึงอย่างไรก็ตามเพื่อนฝูงมิรู้ใจคนใกล้ชิดอาจจะทำให้เราชะลอตัวเรื่องการเรียนแล้วนะในเมื่อคุณมีแรงพยายามเนี่ยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วถ้าไปตักเติมตวงเต็มอีกสักนิดนึงนะฮะห่างเพื่อนห่างฝูงนะห่างกิจกรรมรอบนอกไปผมว่าชีวิตการเรียนรุ่งคุณเนี่ยไปได้สวยไปได้ดีครับธนัญญากับไรเซนนี่เลยครับน้องธนัญญาและส่วนเบอร์โทรศัพท์ด้านบนนี้ใครอยากที่จะสอบถามรายละเอียดเรื่องของการบูชาวัตถุมงคลครูนะคะเป็นกองกฐินมาร่วมบุญร่วมกันก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้ครับมาต่อที่ต่อมาค่ะคุณนิดค่ะทะเบียนรถ924ส่วนบัตรก็811เนาะอาชีพเสริมทำอะไรดีอาชีพเสริมนะฮะร้านกาแฟเลยครับแนะนำนะฮะแต่ว่าอย่าทำคนเดียวให้ทำร่วมกับคนอื่นจะไปได้ดีไปได้สวยเพราะว่าถ้าเป็นงานสายตรงแล้วเนี่ยอาชีพคุณที่คุณทำอยู่เนี่ยเป็นอาชีพที่เงินผ่านมือแค่นั้นเองนะจะเป็นกอบเป็นกำมันก็ไม่ได้อาชีพเสริมเติมเต็มที่ผมแนะนำเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดของเก่าของเดิมได้เลยนะครับกับคุณนิดนี่นะฮะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวันชัยค่ะเลขบัตร822บอกว่าปลายเดือนจะย้ายออกจากหอหอนี่เป็นไงมั่วน่าจะกระโดดหออย่างนั้นหอจะเป็นที่อยู่ที่พักนี่แหละนะที่พักเป็นห้องเป็นหับก็ว่าไปนะบริษัทจะไปอยู่บ้านตัวเองอ๋อคือเป็นหอของบริษัทดีจังนะที่บริษัทไหนจะได้อยู่บ้างนะครับมีหออยู่ด้วยนะฮะอ้าวบ้านตัวเองดีหรือเปล่านะในพื้นฐานมันก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าเหตุจะออกไปเนี่ยผมว่าไปอยู่บ้านเนี่ยอึดอัดใจนิดนึงนะปลายเดือนนะจะออกแล้วใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรนะถ้าทนความอึดอัดแล้วก็นะเก็บอดทนไว้ในตัวเองแล้วไปอยู่ได้ไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่าในเหตุตรงเนี้ยนะเหมือนว่าอึดอัดใจแค่นั้นเองเนี่ยแต่ไปแล้วก็ไปได้นะครับเนี่ยอึดอัดใจก็ผ่านพ้นไปได้นะแต่ว่าคุณวันชัยเนี่ยบอกเขาเลยว่ารอบปีนี้ย้ายที่ย้ายทางถึง2ครั้ง2คานะฮะไม่ใช่เฉพาะย้ายไปอยากขอไปบ้านนะฮะอาจจะย้ายบ้านเอาไปอยู่คอนโดก็ได้นะฮะจะมีคอนโดใหม่หรือว่าที่พักใหม่ๆด้วยนะครับคุณวันชัยครับ SMS ต่อมาค่ะ
ทะเบียนรถ4767นะเป็นอย่างไรบ้างครับมีอะไรดีกับคันนี้หรือว่าเลขคันนี้ดีหรือเปล่าจากคุณจรูนเดี๋ยวก่อนคุณจรูนคำว่ากับกับกะมันเหมือนกันมั้ยนะฮะอาจจะพิมพ์ตกก็ไม่ก็ต้องกันพิมพ์เดี๋ยวนี้ภาษาเนี่ยครับเอาไปรุ่นดีนะมาดูกันนะฮะ4767เป็นอย่างไรมั่งถ้าทะเบียนกันเนี้ยคันนี้เวลานะครับรถยนต์ยานพาหนะต่างๆนะฮะต้องระวังเรื่องจิตใจเพราะคนขับมีโอกาสที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวู่วามในจิตใจเยอะแล้วที่เนี่ยที่ผมไม่ค่อยประทับใจเลยฮะบางครั้งเห็นตรงกันไปกับความคิดนะระวังคนใกล้ชิดจะมีปัญหานั้นจะรุนพ้นภัยแน่นะครับถ้ารถคันนี้เอาไปใช้เรื่องการเดินทางและคุณขับยนต์ยานระมัดระวังคนนี้นะฮะเพราะว่ารอบปีนี้นะครับเดือนที่จะเข้มข้นเลยก็คือเดือนหน้ามีโอกาสมีอุบัติเหตุนิดนึงนะครับฉะนั้นคุณจรูนก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแคทเธอรีนนะคะเลขบัตร191มีโอกาสได้รถใหม่หรือเปล่าแล้วบอกว่าครูพักผ่อนมากๆนะคะรักษาสุขภาพด้วยขอบคุณครับนะฮะจากสุพรรณบุรีเลขสวยดีมากเลยนะครับ191เลยเวลาติดต่อใครไม่ได้ก็โทรหา191 นะฮะรับหน่อยนะแคทเธอรีนคุณแคทเธอรีนนะครับมาดูมีโอกาสได้รถใหม่หรือเปล่านะครับรถใหม่ป้ายเดิมแล้วกันนะครับโอกาสเรามีมาเยือนแล้วนะครับเดือนหน้ามีโอกาสได้รถใหม่ครับนะฉะนั้นการติดต่อเจรจาหรือว่ายอมเป็นหนี้สินสักนิดหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าแนวโน้มมันมีมาแต่ถ้าคุณไม่เลือกก็เรื่องคุณนะฮะแต่โอกาสมาตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปฉะนั้นไม่เกินปลายปีนะปลายปีนี้ไม่เกินเอื้อมแล้วแหละ2-3เดือนเนี่ยที่จะถึงเนี่ยผมว่าความสำเร็จของคุณเริ่มต้นแล้วฉะนั้นเดินต่อลุยต่อขอบคุณนะฮะสุขภาพผมพยายามรักอยู่นะครับแต่ว่าเขาจะรักผมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจบางครั้งก็นอกใจเหมือนกันสุขภาพเนี่ยนะใช่ไหมเคยไหมบางครั้งก็คุยกับน้องหมีคนเดียวเนี่ยส่งกำลังใจให้ครูเยอะๆแบบนี้นะไอ้ฉันสัมมาค่ะส่งมาก็พูดเสียงดังๆด้วยคุณนาตยาทะเบียนรถ966อ๋อนาตยาเดี๋ยวนี้ก็ใช้ไอ้ตอประตักนะใช่ไหมมีแบบใหม่ละชื่อเดียนลายเซ็นต้องดีด้วยเอามาดูกัน966เนี่ยชลบุรีณต่อแต่นี้เป็นต้นไปนะคุณอาจจะได้ความพอใจกับเรื่องเงินมากขึ้นเงินจะคล่องตัวงานจะเริ่มมาแต่งานเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคเนี่ยรอบปีที่รอบเดือนที่ผ่านมาเริ่มจะผ่านพ้นแล้วนี่กลางๆเดือนนะฮะ16-17เนี่ยผ่านพ้นละฉะนั้นแล้วนาตยานะฮะชื่อเดียนลายเซ็นเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนะครับตามนี้เลยครับเส้นชีวิตนะฮะลิขิตได้ด้วยลายเซ็นครับค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ผู้โชคดีวันนี้5ท่านนะคะที่อาจารย์จะมอบสีคณะปฏิมหาลาภให้ยังมีเวลาในการส่ง SMS เข้ามาเดี๋ยวท้ายๆรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันพักกันสักครู่ค่ะ